วันนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่แวนการ์ดไฟท์ไทยแลนด์นะครับผมในคลิปแบทเทิลนี้ครับจะเป็นการแบทเทิลระหว่างดาร์คเรดบูล่าครับผมสายอาร์มอนกับไดเมนชั่นโพลิสสายหุ่นยนต์ต่างมิตินะครับผมแล้วก็ติดตามกันได้เลยครับผมคลิปนี้ต้องขอขอบคุณพี่เบลร้าน CJR นะครับผมที่ให้เรายืมดาร์คเรดบูล่ามาเราไม่มีตังค์ครับผมเราก็ยืมเขามาเล่นครับจนเปลี่ยน1เปลี่ยน1เปลี่ยน2ครับนี่ครับผมดาร์คเรดบูล่าเราต้องใส่สลิปหวานๆอย่างนี้ครับผมถึงจะถูกต้องกับดักหลักของเด็กนี้แล้วหลอกลวงผู้บริโภคใช่ครับเราต้องรอสคบจับยังไม่ใช่นี่ครับผมตึบปรับตึบจั่ว2ครับผมจั่ว1ครับโอเคมาช่อยตึบ3 1เริ่มหลังไปขอบล้ำหน้าเขาเดินจั่วครับผมจบครับไรครับจิกเก้นโลโก้เข้าเลยครับผมเช็คครับนี่มีไรทำเอเช็ค5บานฮิวครับผมเขาเชิญจั่วฟังเชิญไรครับผมติดชื่ออามอนซ่า2ครับ1ครับผมโดลี่แล้วก็ตัวตีหมื่น 9,000 แวนครับผม 9,000 แวนผมว่าโนกาดเลยครับอันนี้เป็น14แวนการ์ดครับผมโนการ์ดครับผมเช็คครับผมไม่มีอะไรจบเทิร์นครับเทิร์นจั่วครับไลท์ครับข้อลงมาแต่บอร์ดอีกแล้วครับผม12แวนครับเสร็จครับผม12แวนครับ12แวนเอาไป 5,000 ครับ14แวนครับเข้าครับผมเช็คครับดาเมจเช็คครับผ่านครับไปแล้วน้ำตาจะไหลเขาเทินจั่วครับผมก็คงต้องไลท์แล้วครับสกิลครับผมนัด2 1 2ขอนับก่อนนะโซเท่าไหร่แล้ว1 2 3 4 5 6ข้างหลัง6โอเคถึงแล้ว6ปุ๊บคอร์ทบาร์1ครับผมครับชาร์จ1บวก 5,000 ครับผมตัวนี้บวกนะแวนการ์ดครับผมโนการ์ดครับโนการ์ดเช็คครับ1 2ไม่มีอะไรครับผมฮิตครับเข้าโซไปตัว1ครับผมอีกทีฮิตก็ได้ครับตัวนี้ 9,000 ครับตัวนี้แวนเลยโนเลยจบครับผมเชิญตัวคือเรานี่ไม่มีการ์ดจริงๆเราไม่ให้เขาการ์ดครับผมเขาการ์ดได้เราก็บันไลครับไลครับผมพอสกิลครับผมคอร์เตอร์บาร์ต้องติดชื่อปะไม่ต้องครับผมฟาสอย่าเข้าโซเบรกไลเลยเอาลงมาเบรกไลสิเจสไดไคเซอร์ครับผมความไม่ติดชื่อแล้วใช่ไหมโอเคได้อีฮิเจอกันปรับความอีกหนึ่งสกิลของเบรกไลท์นะครับครับผมเคาน์เตอร์บาร์2ครับผมติดชื่อนะเช็คสามได้วันการ์ดแอทแทคครับผมเข้าครับเข้าเลยเนาะใช่ First check ครับ Second check ครับน่าเห็นไหมกาดไปก็เท่านั้นน่ะ1 2เลทครับลุกขึ้นมาเป็น2 3เนาะ2 3ครับ3ได้ไม่ได้ครับใช้ได้ครั้งเดียวอ้าวใช้ได้ครั้งเดียวเหรอเราจบการต่อสู้อ๋อโอเคได้นี่2 1 2 1แล้วอันนี้เป็น3 1อันนี้แป๊บนึงนะ3 1ปึ๊บเท่าไหร่เอ่ยอันนี้ผม2 1อันนี้แป๊บนึงอันนี้3 3 1 3 6อันนี้ถ้าอันนี้2 336ถ้าเตะไปก็เหลือ26เหลือ1ได้เอางี้แล้วกันอ่ะเท่าไหร่41 41เนาะใช่เช็คมาครับ2ได้เตะต้องเตะ2ใบก็ยังไม่เข้าเตะ2ใบยังไม่เข้าเตะ10 2ใบก็เหลือ10ก็เหลือ26ไม่เข้าเตะ2ใบก็ไม่เข้าอ๋อมี1ทิกเหรอใช่ฮะไม่มีไม่ใช่เหรอไม่มีนี่ไม่มี1ทิกอ๋ออ่ะโอเคเช็คมาเถอะลองเตะดูก่อนอ่ะเตะไปไม่เจออะไรจบนะครับครับผมผ่านเลยแฟนแอนก็เหนื่อยก็โดรินครับผมสกิลครับผมชาร์จ2โดรินเห็น2ครั้งนะจ๊ะก็ล็อกครับผมบวกครับครับสกิลไม่ใช่ตีตุ้ยสกิลเฮ้ยตัวนี้ตีข้างก่อนตัดเซฟ
อันนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับ GG ให้นับทำไมเนี่ย GG ให้นับเล่น1ครับผม2 Q ครับผม Q ได้ไหมได้พลังให้ข้างนี้ครับผมอ่ะครับก็ข้างนี้โดลินก็เป็น 12,000 อ่ะเยอะอะครับโอกาสไหมโอเค power ครับหิวโอเคจบเทิร์นครับผมสไตล์ครับผมต่อไล่ครับแล้วก็ข้อลงมาสกิลเลือกหนึ่งตัวเนาะเข้าโซโซครับผมแล้วก็เอาหุ่นที่ติดหุ่นยนต์ต่างมิติหนึ่งใบใช่ไหมใช่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 ไล่ทับมันคอร์เทอร์บาร์ไหมไม่ต้องครับผมไม่ต้องคอร์เทอร์บาร์เลยตัวนี้ใช้ง่ายมากตัวอะไรก็ได้ใช่ไหมเลือกก่อนเลือกครับเลือกครับเลือกนี่เลยอันนี้มันคือเกดายูชาไม่ใช่เกดไดไคเซอร์เกดายูชาครับไดยูชาไดไคเซอร์ไลท์ทับไปแล้วถึงนะฮิตแมนไม่จบไม่ใช่ครับต้องตีฮิตก่อนต้องตีฮิตก่อนต้องตีฮิตก่อนเนาะหรือก็ได้หรือก็ต้องสั่งเกดก่อนอันนี้แอปพลิกล้องบึนๆอยู่บวก 3,000 โอเคแล้วก็ตัวที่เลือกอันนี้ออกมาบวก 4,000 เนาะใช่ก็15 15บวก3 18 18 18 20บวกเทคตัวมันเองบวกอีก 2,000 22,000 ครับไม่กล้าครับลุ้นลุ้นลุ้นเลยหาเรื่องมันล็อกเพื่อเช็คครับผมเช็คขั้นเช็คครับ1ครับพลังแวน2ครับสกิลครับผมออโตบาร์ฟึบจั่วเอ้ยไม่มันต้องถอดโตก่อนมันแอปอ้าวก็เมื่อกี้ผมจะใช้ไม่มันโตก่อนแต่ยังไม่ต้องคว่ำไงอ๋อก็ยังใช้ยังก็ใช้ไม่ได้เก็บเข้าไปอ้าวแล้วเมื่อกี้บอกไม่ได้ไม่หมายถึงว่าจะคว่ำเลยไม่ได้ครับอ๋อโอเคโอเคไม่เป็นปัญหาเลสก่อนเลส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 ไปแล้วครับการ์ดไปหมดแล้วครับแวนครับผม PG ครับเพื่อเช็คครับเซ็กชันเช็คครับพาวเวอร์จั่วผ่านเลยแต่ครับผมดอก็ชิปชิปบอสทำอะไรไม่ได้ใช่11,000ล็อกครับ11,000แวนครับผม 5,000 ครับขอนับก่อนนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21,000ครับ2ชิ1ไดครับไอ้เท่ากัน2ไดครับ1 2ชิเท่าข้างครับผมครับผมอันนี้20เป็น20พอดีครับขอ10,000นี่โอเคครับอันล็อกครับจบเทิร์นเอาแล้วสิบเจ็ดแวนการ์ดครับ17แวนการ์ดสองขีดใช้เดียวครับผมพลังครับอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ครับผมตายครับผมเอ้ยแกตายแล้วการไม่ไหวการฆ่าไม่ได้เนี่ยก็จบแล้วครับผมการต่อสู้ระหว่าง Dark Irregula สายอาร์มอนกับหุ่น Dimension Police สายหุ่นยนต์ต่างมิตินะครับผมซึ่งเราใส่หุ่นได้มั่วใช่ซึ่งใส่หุ่นได้มั่วมากก็ทั้ง2Dark Irregula เป็นสายที่ชาร์จครับชาร์จแล้วก็ตีครับผมตีแต่ว่าเมื่อกี้เบรกไลน์ไม่ขึ้นทำให้ค่อนข้างเล่นค่อนยากค่อนข้างเบาใช่ถ้าเป็นร่างแรกขึ้นจะดีกว่าเป็นร่าง2อีกด้วยซ้ำเพราะว่าต้นเกมไม่สามารถทำอะไรได้เลยเคาน์เตอร์บัสสว่างเชียวแล้วก็มันจะมีความสามารถคือมันจะมีโดรีนนี่แหละตัวนี้ปุ๊บชาร์จทำให้โดรีนได้กดขีง่ายไอ้กดพลังง่ายขึ้นบวกพลังได้ต้นเกมได้แต่มันมาช้าไปครับ ทำอะไรไม่ได้จริงแล้วก็ Dimension ก็เป็นอย่างที่เห็นครับมันเตะกาดได้แล้วมันมีขีด้วยก็จะเยอะไปไหนก็ไม่รู้ถ้าพลังแต่ว่าความเสถียรของ Dimension ถ้าพูดกันตามหลักความเป็นจริงคือไม่มีมันจะมีน้อยความ Dimension จะมีน้อยกว่าก็เกือบจะไม่มีแล้วแหละก็ทั้ง2เด็กนี้ครับเด็ก Dark ก็จะเล่นได้ยาวๆเพราะว่าจะไม่มีของออกมายาวๆเลยก็จะมีใน FC เดี๋ยวเราจะมีอาจจะมีเดี๋ยวหลังจากนี้เราอาจจะมีอัดชิปของ FC ให้แล้วไงก็คอยติดตามกันนะครับเปลี่ยนสายใช่แล้วก็ Dimension ออกมาทีก็ภาค Region เลยก็ครับผมก็ยาวๆเล่นกันก็ดีเล่นดีครับถ้าเล่นมันจะเล่นได้ยาวๆแต่สายจริงๆเล่นได้ยันเขาลีเจียนอ่ะแต่ว่ากาดยากหน่อยแค่นั้นเองก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามถ้าชอบก็กดไลค์นะครับผมติดตามแล้วกด Subscribe ครับผมแล้วก็ฝากเพจเราด้วยแวนการ์ดไฟท์ไทยแลนด์ครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่เบลร้าน CJR นะครับผมที่ให้ยืมเด็ก Dark Irregula
ที่มีสลิปเงือกแสนสวยมาให้เราเล่นขนาดนี้ก็ขอคุณมากครับที่ติดตามไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ